อนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพนะครับผมวันนี้เป็นวันที่พี่แป้งจะทำภารกิจสำคัญนะฮะนั่นก็คือการมอบความสุขให้กับน้องๆที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับผมโดยภารกิจนี้ได้รับมอบหมายมาจากผู้ใจบุญที่สมทบทุนมอบเงินมาในโครงการของพี่แป้งนะครับผมมันเกิดจากการที่มีใครสักคนหนึ่งอยากจะช่วยกิจกรรมที่พี่ตั้งใจทำเขาจ้างพี่มามอบหมายมา 10,000 บาทให้มามอบความสุขอีกตอนนึงแต่ 10,000 บาทเรารวบรวมไปถวายพระราชกุศลเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาให้โจทย์พี่คือโรงเรียนเด็กพิการทางสายตาหรือโรงเรียนคนตาบอดนี่แหละเพราะเขาคิดว่าน้องที่พิการทางสายตาเนี่ยไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปออกไปไหนอย่างคนทั่วไปงานนี้เลยเกิดขึ้นครับซึ่งวันนี้นี่นอกจากจะมีพี่แป้งแล้วนะครับยังจะมีจิตอาสานักร้องนักดนตรีรวมทั้งแฟนคลับนะครับผมที่ตั้งใจอยากจะมามอบความสุขให้กับน้องๆที่โรงเรียนแห่งนี้กับพี่แป้งด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อพี่อะไรครับผมบาสครับผมพี่บาสพี่บาสเล่นอะไรครับเนี่ยกล่องนะกีตาร์กีตาร์ครับผมกล่องกีตาร์นะครับพี่ใช่อยากมาร่วมกิจกรรมอย่างเนี้ยกิจกรรมดีๆอ๋อแสดงว่าพี่บาสเป็นแฟนคลับพี่แป้งอยู่แล้วใช่ใช่ใช่เรานึกยังไงถึงได้ไปติดตามเป็นแฟนคลับพี่แป้งครับคือชอบคือเป็นงานเหมือนงานบุญแล้วก็เคยคิดนะว่าถ้าเราไม่มีเงินจะทำยังไงได้จังหวะเราเป็นนักดนตรีแล้วพอดีพี่เขามีเป็นโปรเจกต์ที่ไม่ต้องใช้เงินใช้เสียงเพลงครับผมเป็นการมอบความสุขให้เราก็เลยสนใจที่จะมาเลยหาเวลาว่างที่จะมาให้ได้ครับผมชื่อพี่ลิงครับพี่ลิงฮะครับผมพี่ลิงเล่นอะไรครับผมเล่นแซกโซโฟนครับผมอยากเล่นดนตรีให้กับคนที่ไม่เห็นแต่เขาก็ฟังอย่างเราอย่างจริงใจครับผมอยากให้เขาฟังครับผมเนปจูนครับผมพี่เนปจูนเล่นอะไรครับเนี่ยเปิดกระชั้นครับผมมาเล่นให้กับน้องๆที่บางทีไม่มีโอกาสได้ไปนั่งในร้านอาหารหรืออะไรก็เลยอยากให้เขาได้รับฟังตรงนี้ครับคือมาให้ด้วยใจครับมาให้เขาฟังให้ถึงที่เลยครับผมสวัสดีครับพี่แป้งสวัสดีครับมันจะมีมือว่าไหมครับมือแซกวันนี้ดนตรีเนี่ยเราจะให้ใส่แมสคอตด้วยฮะมีคลิปแมสคอตมาด้วยไม่ได้ครับจะมาแบบว่าร้องรำทำเพลงอย่างเดียวไม่ได้มันต้องแต่งชุดเขาจะได้สัมผัสถึงความเขาจะถ่ายว่าไอ้สัตว์ตัวนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันคือวิธีการหาเรื่องเล่าเรื่องเล่นเรื่องให้เขารู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันนั่นแหละพี่ว่างว่าถึงแม้จะมองไม่เห็นว่าใส่มัดกอดอยู่แต่การได้กอดการสัมผัสกันไอ้นี่ใช้กอดอยู่กับม้าลายนี่หลักๆก็คือการเล่นดนตรีใช่แล้วก็มีกิจกรรมอะไรทีนี้ปัญหาของน้องคือน้องมองไม่เห็นจะมีกิจกรรมของการสัมผัสการกอดนี่ก็เหมือนมอบความอบอุ่นใช่ไหมฮะจากการสัมผัสกันใช่คือเท่าที่ประสบการณ์ที่แป้งเคยไปที่โรงเรียนน้องพิการทางสายตาเนี่ยครับการสัมผัสสำคัญที่สุดเลยครับน้องชินสำคัญมากรู้จักคุณแป้งก็เลยที่ว่าไปชมการแสดงของแกที่หัวหินเราโชคดีที่เราได้เจอกับคุณแป้งซึ่งคุณแป้งเนี่ยแกเป็นสะพานบุญให้พี่นะคะจะไปทำบุญที่ไหนอะไรที่ไหนเนี่ยพี่จะเป็นคนตามแกมากกว่าจะบอกคุณแป้งวันนี้ไปทำบุญที่ไหนวันนี้มีอะไรอะไรไงเงี้ยเราก็จะสนับสนุนในการที่ว่าคุณแป้งขาวันนี้ไม่มีเวลานะแต่ขอเป็นสปอนเซอร์ได้ไหมเราขอมอบความสุขให้น้องๆโดยผ่านคุณแป้งคือหลังจากน้องอิ่มแล้วเนี่ยเราจะมาให้ความสุขตรงนี้นะแต่เอาเข้าจริง
เราบิ้วกันตั้งแต่ในเราเริ่มเลยอ่ะความสุขมันเริ่มแต่มันโต๊ะอาหารที่มันปั้งปึ้งปั้งสิ่งสำคัญขึ้นมันเริ่มแล้วอ่ะครับผมในระหว่างที่พี่ๆร้องเพลงกันก็จะมีอีกพี่หนึ่งมีเข้าไปหาพวกเราไปจับแขนไปกอดใครอยากกอดกอดใครอยากจับไม้จับมือจับเลยนะลูกนะถ้าพร้อมแล้วปรบมือนะให้กับผู้ก่อคดีเย้เป็นไงบ้างเมื่อกี้ขึ้นไปร้องเพลงพี่ไม่ได้มีเงินสนุกนะตื่นเต้นไหมไม่ได้เราเป็นตัวอะไรดูซิเราเป็นตัวอะไรลองจับหัวเราดูว่าเราเป็นตัวอะไรไก่ไก่ใช่ไก่ป่ะดูดิใช่ไก่ป่ะใช่ค่ะใช่วันนี้เป็นยังไงบ้างครับสนุกค่ะนะแล้วเราไม่เห็นเต้นเลยอ่ะโอ้บอกไม่เห็นเต้นปั๊บลุกขึ้นเต้นเลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะพวกเราหันหน้าเข้าหากันพี่ๆผู้ประกอบการทุกคนมีงานทำกันหมดเลยลูกแต่ทุกวันนี้ที่มาเพราะว่าพวกเราผู้ประกอบการทุกคนเห็นว่าลูกๆทุกคนที่นี่สำคัญมากโดยเฉพาะคนที่อยู่ตรงหน้าลูกตรงนี้นะคะหนูจับมือกันไว้ลูกหนูจับมือกันไว้นะคะจับมือคนที่อยู่ตรงหน้าไว้สองมือค่ะลูกอยู่นักอยู่กันใกล้ใครจับมือคนนั้นไว้ลูกแล้วเรียกนะลูกนะจับมือแต่เราไม่คุยกันบอกคนข้างหน้าว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกอดกันกอดกันขอโทษกันมีความสุขค่ะแล้วก็สนุกไปกับเด็กๆค่ะคือน้องๆตามองไม่เห็นแต่ว่ามันสื่อได้ถึงจิตใจแล้วก็ความรู้สึกที่เขาสื่อออกมาถึงแม้จะเป็นมุมเล็กๆว่าเรามาให้ความสนุกมาให้เสียงหัวเราะกับเด็กๆเนี่ยแต่ว่าผมก็เชื่อว่าสิ่งนี้มันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะคอยเติมเต็มว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้อย่างน้อยเขาก็มีโอกาสที่จะมีคนที่เข้ามาเป็นเพื่อนเขาครับเรารู้สึกว่าเราโชคดีเราได้มาทำเราได้มาช่วยเราได้มาเติมเต็มการช่วยคนการอะไรผมไปโฟกัสเรื่องเงินครับสักวันหนึ่งเรารวยเราจะให้นู่นนี่นั่นถ้ารอวันนั้นเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่แต่วันนี้ถ้าเราทำเราไม่โฟกัสจุดนั้นเราคิดว่าเรามีมือเรามีแรงเราไหวเราช่วยอะไรได้เราช่วยตั้งว่าความสำเร็จประมาณ 100% 100% พี่แป้งว่าวันนี้สำเร็จไป 180 180% มันมีเหลือใส่ถุงกลับบ้านอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้เติมเต็มเฉพาะสิ่งที่เจ้าภาพผู้ใหญ่ใจดีมอบให้เรามาทำแต่สิ่งที่มันใหญ่กว่านั้นคือเราทำให้เด็กมีความสุขเราทำให้เด็กกลับมาจับมือกันนั่งตรงหน้ากันคนตรงหน้าเวลาตรงหน้าเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหลังจากมือ2มือนี้แล้วเนี่ยสายตาของครูบาอาจารย์ทุกคนปื้มย่างว่าตรงนี้มันเป็นผลพลอยได้ที่เกิน 100% ที่เราทำอ
างความสุขให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพแล้วนะครับในช่วงเย็นและกลางคืนของวันนี้พี่แป้งและอาสาสมัครผู้ก่อการดีเตรียมเริ่มภารกิจสร้างความสุขโดยการทำอาหารดูแลอาสาสมัครกู้ภัยปอเต็กตึงครับที่นี่คือบ้านเลยใช่อ่ะแล้วก็เตรียมตัวทำภารกิจสำคัญวันนี้ค่ะครับภารกิจที่ชื่อว่าจิตอาสาดูแลจิตอาสาโอ้โหเรียกว่าเป็นจิตอาสาสอนจิตอาสาอีกทีนึงใช่ใช่เพราะว่าต้องเงื่อนอะไรขนาดนั้นต้องชิงที่แม่งเห็นนะบางทีกับรถดึกๆเนี่ยเราจะเห็นจุดตรวจจุดแจ้งเหตุที่มีเหล่าบรรดาจิตอาสากู้ภัยเนี่ยเขาไปเตรียมพร้อมเพื่อจะรับสถานการณ์กลางค่ำกลางคืนเมื่อเร็วนี้ก็ไปมอบข้าวไก่อบแล้วเขาบอกเฮ้ยอร่อยข้าวไก่อบป้อมแรงขนองนาไข่ดาวกรอบๆอร่อยมากโอ้โหนี่ชื่อนะใช่เขาที่แล้วไปมอบมาทีนึงแล้วแล้วเขาเรียกร้องบอกเฮ้ยพี่บางส่วนบางจุดยังไม่ได้เลยอยากมั่มบ้างแล้วก็ตอนนี้เริ่มแล้วครับผมก็พร้อมแล้วเพราะตอนนี้พี่แป้งใส่ชุดเกราะให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวผมล้างแตงกวาก่อนเลยพร้อมนะครับนู่นหัวคนไม่ใช่หัวแก๊สดูดิแล้วสูงเท่ากันพอดีเลยอันนี้ก็คือหน้าตาของเซตข้าวไก่อบป้อมแรงขนองนาแล้วเดี๋ยวก็จะนำไปให้กับพี่ๆอาสากู้ภัยพร้อมแล้วครับพี่ขนเลยครับคนตรงนี้อยู่กันกี่ท่านครับพี่แป้งน้องแจ้งว่าตอนนี้อยู่ในบ้านนี้4 ท่านมอบเลย4ชุดครับผมโอ้โหนี่ครบนะพี่ครบแล้วอีกคนนึงมีใครจะเบิ้ลไหมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะโอเคครับฝากไว้อีกชุดนึงครับผมเดี๋ยวเราไปกันต่อได้ค่ะอีกจุดนึงใช่มั้ยพี่โอเคเป็นกำลังใจให้น้องทำงานเพื่อสังคมเนี่ยมีความสุขครับครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะพี่แป้งนี่มาบ่อยไหมฮะบ่อยครับบ่อยเจอบ่อยมากรอบนั้นก็มีข้าวเหนียวหมูมาให้กำลังใจมากนะอยากจะวิ่งถึงพรุ่งนี้เช้าอีกวันเลยด้วยจริงเหรอโอ้โหได้เซตนี้เป็นเซตเดียวนี่ข้ามวัน2วันเลยนะภูมิใจโอ้โหครับผมตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับผมที่ทีมงานพี่แป้งนะครับแวะเอาข้าวลงมาแจกทั้งหมด23 ชุดให้กับพี่ๆอาสาสมัครกู้ภัยตรงนี้นะครับอยู่กันเยอะเลยทีเดียวนะครับผมอิ่มเลยครับอิ่มเซตเดียวนี่พอไหมฮะพอเลยครับอิ่มนะครับผมเกือบไม่หมดนะครับผมก็คือช่วยเราให้อิ่มท้องเราก็จะได้ไปช่วยคนอื่นต่อ Happy Birthday to you เนี่ยวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องอ๋อครับวันหน้าอวยพรครับขอให้อ๋อมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทำงานให้อากงตลอดไปนะคะครับขอบคุณครับแน่นอน Happy Birthday to youหัวใจที่ยิ่งใหญ่ในการให้ครับเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณยาขอบคุณยาเขาปลื้มนะถ้ามีใครสักคนหันมามองหันมามองในความเสียสละที่เขามีแล้วมันรู้สึกว่าเอ้ยมันมีพลังที่ต้องเดินต่อได้อยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาแล้วสละไอ้คนละนิดคนละหน่อยอาจจะไม่สะดวกไม่ได้อย่างพวกเราอะกรำสุดอย่างเราก็ได้แต่อาจจะบอกเออแวะแล้วผ่านแล้วเจอแล้วให้พี่ว่ามันสำเร็จตั้งแต่เราคิดจะให้แล้วว่า